รู้ไตได้ยาดีวันนี้เสนอตอนยาฉันดีกว่ายาสมุนไพรปลอดภัยที่สุดจริงหรือเปล่าก๋วยเตี๋ยว1กาแฟเย็น1ขนมครกเคี้ยวมากอะไรเนี่ยทั้งหมดเนี่ย 5,000 โอ้โหนี่นะหมูนี่นะเล่นคิดราคาทั้งร้านเลยปะเนี่ยนี่เห็นผมหน้าตาดีขนาดนี้มีราคานี่นะคิดตามหน้าตาเหรอจะรอเล่น50บาทโอ้ยถ้าคิดตามหน้าตานะเราป่านี้แกกินฟรีไปแล้ว50ไม่ต้องทอนที่เหลือติ๊บนะเออมันยังมีน้ำใจช่วยกินกาแฟสักแก้วดีกว่าเว้ยที่กาแฟกาแฟเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยน้ำร้อนลวกอะที่ตะกี้กาแฟน้ำร้อนในแก้วหกรสมือโอ้แดงแจ๋เลยไหนดูดิโอ้ไอ้เป๊กเร็วๆเอาน้ำปลามาก็ได้ยาสีฟันก็ได้มาแก้ฟันกับน้ำปลาเหรอนะเออแก้แมงดูถุยเอาทำไมมาทาเนี่ยแผลเนี่ยน้ำร้อนลวกทาได้เหรอมันใช้ได้เหรอมันใช้เวลามาพูดไหมเนี่ยคนจะตายแล้วเอามาเร็วๆๆๆไอ้พี่น้ำหมูเป็นอะไรคะน้ำร้อนลวกกระติชงเมื่อกี้จะชงกาแฟหกรสมือเลยโอ้ใจเย็นๆนะคะน้ำหมูนั่งๆก่อนนะคะน้ำหมูโอ้จะให้ใจเย็นยังไงอุ้ยอุ้ยรอเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องลดอุณหภูมิที่แผลก่อนนะคะทำไงใครพอจะมีผ้าสะอาดสะอาดบ้างคะผ้าสะอาดนี่ใช้ได้ไหมโอ้ยเป๊กแล้วมันผ้าขี้ริ้วผ้าตาเอาผ้าขม้าลุงได้ไหมลูกเมื่อเช้านี้เพิ่งเอามาจากบ้านเองจะไปฝากหลานยังไม่ได้ใช้เลยพอได้ค่ะพอได้แล้วไงปิ๊กจ้าขอน้ำแข็งด้วยค่ะปิ๊กแกไปเลยค่ะเดี๋ยวเราล้างแผลก่อนนะคะล้างแผลด้วยใช้น้ำสะอาดล้างแผลบอกแค่พี่แกบอกโอ้โหแผลเลยขึ้นแผลเลยนี่มันแสบอะไรขนาดนี้โอ๊ยบอกไม่ได้โอ้ทำไงวะโอ้เอาน้ำแข็งประคบไว้ก่อนนะคะน้ำหมูโอ้แสบเหรอโอ้ยเย็นโอ้โหมันแสบร้อนโอ้เป็นไงดีคนช่วยแล้วก็ช่วยแล้วดีขึ้นไหมดีขึ้นแล้วแต่โอเคโอเคค่ะเดี๋ยวน้ำหมูนั่งก่อนนะคะตอนนี้เราลดอุณหภูมิที่แผลแล้วนะคะใจเย็นโอ้ยคุณป้าเช็ดโต๊ะมันเช็ดนะต่อไปเราต้องหายามาทานะคะค่ะไอ้ว่านหางจระเข้ได้ไหมยาที่หลังบ้านฉันมีได้จ้ะว่านหางจระเข้เนี่ยรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้ดีเลยนะแต่ว่าเราใช้สดไม่ได้ค่ะเราต้องเตรียมก่อนโอ้ต้องไปเตรียมมันจะทันเวลาแล้วไม่ต้องเอาแล้วหาไอ้คนไอ้แค่อะไรล่ะเอาอะไรเอายาอะไรมียาไหมหนูงั้นเดี๋ยวน้ำหมูรอแป๊บนึงนะคะใช้เป็นยาสมุนไพรละกันน่าจะสะดวกกว่าเดี๋ยวหนูไปเอาให้ค่ะที่ร้านดีเดี๋ยวหลานสาวมันมีร้านยาฉันทาให้นี่ตายเนี่ยแกโอ้คอยยังทั่วแม่ไว้บ้ามือเนี่ยโว้ยล้อเล่นนะแม่อะไรลูกเป็นอะไรเนี่ยยาสมุนไพรว่านหางจระเข้อ่ะค่ะเป็นยาที่สกัดจากวุ้นในใบว่านหางจระเข้เลยเหรอโอ้เอาที่ทาโอ้ยังไงก็ทำจนเห็นรูปเลยนะเอาเลยเอาที่ออกเอาที่ทาค่อยช่วยไว้ค่อยช่วยไว้เป็นไงยาสมุนไพรไอ้แบบเนี้ยดีกว่าสมุนไพรที่บ้านเราอีกนะไม่ต้องมาตัดเติมให้ยุ่งยากนะใส่หลอดมาบีบปั๊บใช้ได้เลยดีไหนอ๋อน้ำหมูขาจริงๆแล้วยาสมุนไพรเนี่ยก็คือสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาให้อยู่ในรูปของยาแผนปัจจุบันนะคะเขาก็จะมีการควบคุมคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นให้ใช้สะดวกขึ้นแล้วก็เขาก็จะบอกข้อมูลเกี่ยวกับข้อที่ควรรู้ก่อนใช้ยามากขึ้นนะคะอย่างพวกวิธีใช้หรือว่าข้อควรระวังอะไรเงี้ยค่ะที่เหมือนมีอยู่ในฉลากเนี่ยค่ะเออแต่ยินหนูมันไม่อยู่บ้านเราเนี่ยดูอะไรมันเจริญติดหูติดตาเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยยาก็ไม่ต้องนี่ถ้าใช้น้ำปลาละตายเลยตายเลยติดยินหนูไม่อยู่ในรู้ไม่รู้เรื่องกันแล้วหลอดนี่ก็เก็บเอาไว้เลยเนี่ยเออดีๆก็ไว้ได้เลยเท่าไหร่บอกลุงเดี๋ยวลุงซื้อเลยซื้อเลยนี่มันมีราคาติดอยู่เออคนช่วยคืออุ้ย2,500ขุดออกเลยขุดออกเลยบ้ารอเล่นเอ้แม้จะเป็นยาสมุนไพรก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังปรึกษาเภสัชกรก่อนใช้ยาสมุนไพรนะคะสนับสนุนโดยองค์การเภสัชกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพ